นับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยโอ้โหเพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวถูกถูกอ้าวโอ้ยเฮ้ยดร.เพียวกำลังร้องเพลงอยู่เลยอ่ะอ้าวอ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วโหรออยู่ต้องนานแน่อ้าวคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเพียวๆรายการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของการทำเกษตรนั่นเองนะครับวันนี้พบกับบาสเช่นเคยแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มหล่ออยู่ข้างๆบาสดร.เพียวสวัสดีครับสวัสดีครับโหน่ารักมากเลยวันนี้เดี๋ยวดร.เพียวนี่บาสกำลังนั่งดูมันอยู่เห็นไหมเนี่ยเขาบอกมันที่นี่นะคือมันสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตใครรู้ไหมเขาบอกว่าน้ำไม่มีฝนก็แล้งอากาศก็ไม่ดีไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่เขายังปลูกมันให้มันเจริญงอกงามได้ขนาดนี้โอ้โหฟังแค่นี้แล้วแบบตื่นเต้นแล้วอ่ะอยากจะไปหาเจ้าของสวนเขาบอกว่าเจ้าของสวนที่เนี้ยสวยที่สุดในลพบุรีเออ ลองต้องมีชอบเปล่าชอบเปล่างั้นเราไปหาดีกว่าเขาชื่อพี่วีนัทอ่ะไปเลยไปเลยหาพี่วีนัทไปและตอนนี้ครับบาสก็อยู่กับคนงามแห่งบ้านมะนาวหวานด้านข้างตรงนี้แล้วนะครับนั่นก็คือพี่วีนัทหรือว่าพี่น้องสวัสดีครับค่ะอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับพี่จังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีพูดถึงได้ยินแต่ลิงได้ยินแต่อะไรอย่างงี้อันนี้มีมั้ยฮะไม่มีค่ะไม่มีอยู่ไกลมาจากอำเภอเมืองเท่าไหร่เอ่ย70กว่าโลโอ้ไกลอยู่ไกลอยู่แต่ว่าที่เห็นด้านซ้ายด้านขวาไล่ไปถึงด้านหลังเขาปลูกอะไรกันบ้างครับแถวนี้ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยอะไรเงี้ยค่ะมีแค่2ตัวนี้เหรอฮะหรือว่าที่เขานิยมปลูกกันข้าวโพดอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยเป็นพืชหลักเนอะที่ปลูกกัน3ตัวแต่ที่เห็นอยู่นี่คือมันสำปะหลังทางด้านนู้นจะเป็นอ้อยนะฮะที่เห็นต้นสูงๆนี่แล้วข้าวโพดเขาปลูกกันตรงไหนฮะอ๋อข้าวโพดก็ข้างหน้าก็มีของคนอื่นแต่ว่าของที่บ้านปลูกอีกแปลงนึงไล่ปลูกกันไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าที่วันนี้ผมยืนนะคุณผู้ชมนะมันก็ค่อนข้างจะดินก็โอเคนะพี่นะนะดินมันก็แบบร่วนซุยอ่ะนะแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนี้ในการที่จะปลูกอะไรสักอย่างนึงเห็นบอกว่าที่นี่แล้งจัดมากค่ะแล้งเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแล้งจัดขนาดไหนพี่น้องมันก็แล้งอะค่ะมันไม่ตกเลยไม่ตกเลยเหรอใช่แต่ต่อกันมากี่เดือนแล้วไม่ตกนานแล้วแต่ก็มีบ้างผ่านมาบ้างเป็นบางครั้งพายุเข้าอะไรเงี้ยก็มาบ้างห่างๆมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีเรามีน้ำหยดมีบ่อน้ำช่วยที่ยังไม่แห้งอย่างมันเนี่ยฮะเขาต้องการน้ำเท่าไหร่อ่ะพี่มันนี่เขาว่าไม่ค่อยต้องการน้ำเท่าไหร่นะถ้าแรงมันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสักครึ่งเดือนตกอะไรเงี้ยมันก็ดีอ่ะมันก็ทําให้ชุ่มฉ่ําอะไรเงี้ยค่ะคือควรจะมีน้ําบ้างอ่ะเดือนนึงควรเขาจะได้น้ําสักครั้ง2ครั้งบ้างล่ะมีแปลงโน้นอ่ะของหนูอ่ะมันไม่ตกอ่ะมันต้นแค่เนี้ยขึ้นมาแล้วแบบมันแรงมากอ่ะน้ําบ่อก็แห้งอะไรเงี้ยแบบคิดว่ามันไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นเคียงนี้แล้วแต่เล็กกว่าที่นี่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนไกลกว่านี้มั้ยฮะอ๋อไปเส้นนั้นน่ะนิดเดียวแต่ออกไปทางฝั่งนู้นซึ่งตรงนั้นน่ะพื้นที่คือไม่มีบ่อน้ําด้วยมีแต่ว่ามันแห้งเนี่ยเขาแห้งกันหมดรอบด้านแล้วเนี่ยแห้งแล้วค่ะแต่เรายังมีอยู่ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็โชคดีกว่าแต่อันเนี้ยเป็นความโชคดีส่วนบุคคลต้องพออย่างงี้แล้วนอกจากเรื่องของน้ําแล้งฝนไม่ตกแล้วเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคหลักในการทำการเกษตรดีไหมพี่ต้นทุนเนี่ยค่ะต้นทุนกำลังจะถามเลยต้นทุนนี่มันเป็นยังไงมันก็ลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าทำอ้อยอะไรเงี้ยเราก็ตั้งแต่ไถตั้งแต่อะไรเงี้ยมันก็ลงทุนเยอะแล้วพอดีมีน้าเขาก็แนะนำมาว่าเออทำไมไม่ลองทำมันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยลองมาทำดูปีที่แล้วทำแปลงนึงครับ30ไร่ได้ดีแล้วได้ไร่ละ8ตันอะไรเงี้ยก็นับว่าประสบความสำเร็จเอามาช่วยอ้อยอีกนะเอามาช่วยแบบช่วยส่งคนงานช่วยอะไรเงี้ยพอครบแล้วเลยแล้วตอนที่ปลูกอ้อยตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใช้เพียวด้วยเหมือนกันใช่ยังไม่ได้ใช้ก็เลยต้องพูดว่ากระท่อนกระแท่นได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้สับกันไปปลูกอ้อยมานานกี่ปีแล้วว่ะพี่อุ้ยหลายปีมากเป็น10ปีเลยค่ะครับก็คือเริ่มต้นเกษตรก็คือปลูกอ้อยมาเลยใช่และหลังจากนั้นปีที่แล้ว
มาจะถึงปีนี้ก็เลยหันมาปลูกมันบ้างแหละแต่ปลูกมันแล้วในเมื่อปลายปีที่แล้วรอดแรกก็ถือว่าได้ผลสำเร็จที่ดีมากเพราะว่าไร่หนึ่ง8ตันเยอะนะพี่เพียวแล้วชอบทุกทีล่ะทั้งปลูกทั้งดีแล้วไม่ต้องมีเครือข่ายอย่างเดียวนะที่เพียวตั้งใจคืออยากให้เราได้ใช้ของดีนี้เขาก็เพิ่งทำปีแรกรใช่บ้านลุงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่งทำนะแต่บ้านน้าเขาอยู่ทะเลวังวัดเขาทำมาก่อนอเขาก็แนะนำว่าเนี่ยใช้อันนี้สิอะไรเงี้ยใช้เพียวสิมันดีอะไรเงี้ยเรามันเป็นมันเหลืองมันน้อยอะ่ะเห็นมันต้นเล็กอันนั้นไหมครับมันเป็นเหลืองอะ่ะก็ให้แฟนฉีดอะไรเงี้ยใช้เพียวผงเพียวหนึ่งเพียวสองฉีดไปอะไรเงี้ยมันก็หายเหลืองบ้างนี่ไงคือต้องบอกว่าน้าเนี่ยคุณน้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเพียวแล้วก็แนะนำอ่ะงั้นลองปลูกมันหน่อยปลูกแล้วลองมาฉีดดูแสดงว่ารู้จักเพียวเนี่ยผ่านคุณน้าใช่ค่ะแล้วแฟนแล้วบอกแฟนพี่ก็เคยดูรายการเหมือนกันด้วยก็เคยดูแต่นี่ไม่ค่อยได้ดูเลยตัวน้าแต่ว่าวันนี้ได้รู้จักกันแล้วแหละนะเชื่อว่าแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรท่านไหนหรือปลูกแล้วก็แต่ก็คงต้องเคยใช้เพียวกันมาบ้างแล้วเวลาใช้แล้วมันก็จะเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงพี่น้องเองพอเริ่มเอามันมาปลูกครั้งแรกพี่น้องบอกว่าพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าก่อนใช้เพียวกับหลังใช้เพียวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแต่พอพี่ปลูกมาครั้งแรกพี่ก็ฉีดเพียวเลยพี่ก็เลยเปรียบเทียบให้ไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันน้อยกว่ามันมากกว่าแต่จากการพูดคุยมาเบื้องต้นก็สรุปได้คร่าวๆว่าการใช้เพียวครั้งแรกมันประสบผลสำเร็จใช่ค่ะปัญหาของต้นมันมันมีอะไรบ้างไหมพี่มีแบบโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นใบเหลืองใบกรอบเดี๋ยวก่อนนะใบเหลืองใช่ใบกรอบบางครั้งแห้งตายไปเลยอะบางต้นอะถ้ามันแห้งตายคือมันก็จะไม่ลงหัวใช่ต้นมันก็จะไม่ได้แล้วนั่นเหลืองอะอย่างตรงเนินตรงนู้นอะมันเป็นนิดมีเป็นบ้างนะตรงนั้นอะมันเป็นดินกรวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่ากับดินก็ไม่ดีใช่มันก็เลยทำให้การเจริญเติบโตของเขาก็ไม่ค่อยดีตามด้วยแต่ที่เห็นนี้แทบไม่มีใบเหลืองใบกรอบมีแต่ใบเขียวนั่นมันเขียวหมดเลยอ่ะอันนี้เลิกฉีดไปนานแล้วคือว่าฉีดครบไปแล้วเพียวเวิร์กจะฉีดแค่2ครั้งเพียวเวิร์กอ่ะแล้วก็เพียว1เพียว2 2ครั้งใส่ผงด้วยอะไรเงี้ยเท่ากับพูดง่ายๆคือมีเพียว1เพียว2เพียวผงเพียวเวิร์กใช่ค่ะแล้วก็ฉีดกันไปจนครบแล้วก็พอแล้วเลิกแล้วตอนนี้เลิกแล้วรอผลผลิตแล้วเออมันเนี่ยเขาต้องปลูกประมาณกี่เดือนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็บางคนก็7เดือนครับเก็บได้7เดือนเก็บได้อันนี้กี่เดือนแล้วครับแต่อันเนี้ย6เดือนกว่าๆอีกนิดเดียวแต่ว่าก็กะว่าจะเก็บเกี่ยวสักประมาณฝุ่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือรอให้ตุลาอะไรเงี้ยมันจะได้หัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่ามันยังสมบูรณ์อยู่นะต้นเขายังมีใบเขียวยังสมบูรณ์อยู่ก็สามารถอยู่ในดินได้ต่อไปนะปลูกได้ต่อไปทีนี้ถ้ามาถามเรื่องของว่าต้นทุนน่ะหลายๆคนเนี่ยมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนมีต้นทุนมากอ่ะก็ใช้นู่นใช้นี่ได้แต่อย่างเราอ่ะพี่น้องเราไม่มีต้นทุนน่ะแต่ต้นทุนน่ะมันก็ต้องใช้อย่างอื่นเนี่ยอย่างสายน้ำหยดอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงทุนถ้าเราเกิดเปิดแปลงใหม่อะไรเงี้ยสมมติเราจะทำแปลงนี้เราก็ต้องใช้ท่อใช้สายน้ำหยดบางครั้งก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ใช้ได้หลายปีปีสองปีก็ถ้าสิบได้เนี่ยก็สักประมาณ10,000อะไรเงี้ยโอ้ก็เอาถือว่าเยอะนะถือเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ปีเดียวใช่แล้วก็คือลงทุนไปนั่นแหละใช่แต่ว่าพอเราลงทุนไปแล้วเมื่อจะเป็นเรื่องของการปลูกการเตรียมพันธุ์เราไปหาพันธุ์ที่ไหนมาเลยพี่ก็ทีแรกก็ไปซื้อเขามาไปซื้อทางบ้านอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่านี่มีดีก็พันแพงนะพี่บางครั้งมันต้นละบาทนะอย่างเงี้ยซึ่งก็เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละนะในเรื่องของการซื้อต้นพันธุ์มานะในเรื่องของการเตรียมปลูกจนบางทีเราก็อยากจะซื้อปุ๋ยบ้างอ่ะหรืออยากจะซื้ออย่างอื่นมาใส่เราก็ซื้อไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินใช่ไหมพี่เคยมีความคิดอยากซื้อปุ๋ยหรือซื้ออะไรมาใส่ไหมอยากแฟนอยากใส่ยูเรียใส่อะไรสักเขามีปุ๋ยอะไรนะ0060ที่เร่งหัวนะคะเขาว่าหัวมันจะใหญ่ขึ้นแต่อยากมาใส่สักไร่ละถุง2ไร่ถุงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่มีทุนตอนนั้นก็บอกพอเหอะพอก่อนไอ้ปุ๋ยนี่เขาขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่พี่ถุงเรื่องก็ประมาณ600-700ก็ประมาณโอ้โห600-700แล้วเนี่ยมีกี่สิบไร่ล่ะก็คูณกันไปนะก็หลายบาทแหละนะเนี่ยเห็นไหมฮะอยากจะใช้แต่พูดตรงๆเลยว่าเราก็ไม่มีทุนแล้วเพราะทุนเนี่ยเราก็ทำไปหมดแล้วเงินเราก็ไม่มีแล้วเพราะว่ายังไงเราก็ต้องหมุนเงินในการเพาะปลูกแล้วก็ในการปลูกต้นไม้ปลูกพืชต่างๆด้วยพอไม่ได้ทำปุ๊บมันก็ต้องหาตัวช่วยใช่ค่ะนะก็เลยได้ยินแนะนำมาว่าเอ้าใช้เพียวสิใช่มีต้องหลายสูตร
ช่วยได้เหมือนกันด้วยช่วยได้พอใช้รอบแรกก็คือเป็นเพียว1เพียว2ค่ะแล้วก็มีเพียว X แล้วก็เพียวผงอีกอย่างนึงอ่ะครับผมใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปยังไงพี่ก็ถ้ามันขึ้นอย่างตรงข้างหน้านะนะคะแบบ15วันหรืออะไรมันจะรัดแล้วอะไรเงี้ยเค้าก็ใส่ฉีดเพียว1เพียว2ผสมกันใช้2ฝามั้ง2ฝาแหละ2ฝาแล้วก็ใช้เพียวผง1ถังต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นแบบพ่นไปเรื่อยๆแล้วเว้นเท่าไหร่ถึงจะฉีดครั้งต่อไปก็15วันอะไรเงี้ย15วันฉีดใช่ก็เท่ากับรอดนึงก็ไม่กี่ครั้งแหละนะแล้วก็พอฉีดครบแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือปล่อยแล้วใช่แต่ถือว่าเป็นมันที่สูงพอสมควรในช่วง6ถึง7เดือนแล้วเราเห็นมันขนาดนี้ถือว่าสูงมากเท่ากับว่าพอใช้แล้วเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนมั้ยฮะชัดค่ะชัดเจนเนอะถ้าเราเปรียบเทียบกับคนแถวเนี้ยแบบเราขุดดูโกยดูเลี้ยงหัวมันใหญ่เราก็ดีใจอะเนาะความรู้สึกเวลาเราไปขุดเจอมันดีใจยังไงพี่น้องเล่าความรู้สึกนี้ให้ฟังหน่อยสิก็มันก็ดีใจอะแบบเราทำแล้วแบบมันดีอะอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นผลสำเร็จเนอะคือเชื่อว่าเกษตรกรที่ลงทุนไปอ้าวเราก็หวังว่าอยากให้ผลไม้หรือว่าไม้ดอกไม้ผลมันงอกงามใช่ไหมหรือหัวมันใหญ่ๆโตๆพอไปขุดอ้าวมันไม่ดีเหมือนที่เราคิดเราก็เสียใจเนอะเราก็ไม่ดีใจเราก็ไม่ดีใจเนอะเราก็ไม่มีความสุขแต่พอเราได้ใช้เพียวไปแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยขุดไปโอ้โหใหญ่นะก็ดีใจด้วยโอ้โหคุยเพลินคุยเพลินอยากดูฝั่งนู้นนะพี่น้องพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าว่าพอใช้แล้วมันเปลี่ยนแปลงหรือมันดีขึ้นยังไงบ้างเนอะไปดูกันก่อนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมตามมาเงินปีที่แล้วกี่บาทเหมือนเอาเงินไปฝังไว้ในดินชอบความเนี้ยยังไงอ่ะขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมบำรุงดินรูปแบบใหม่ที่ป้องกันโรคพืชได้ในครั้งเดียวกันเพียวกู๊ดพลัสคัดสรรจุลินทรีย์คุณภาพหลายสายพันธุ์ที่มีประโยชน์กับพืชในรูปแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียวกู๊ดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลังพลังที่1ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืชโรคราสนิมราน้ำค้างโคนเน่าใบจุดใบเหลืองพืชยืนต้นตายพลังที่2เพิ่มธาตุอาหารและกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพโดยการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินพลังที่3ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชช่วยให้ใบเขียวโตเร็วแข็งแรงผลผลิตเพิ่มต้านทานโรคและแมลงได้พลังที่4ช่วยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีรากพืชเดินสะดวกพลังที่5ฟื้นฟูปัญหาดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มคืนความสมดุลให้ดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เพียวกู๊ดพลัส1ถุงผสมน้ำได้มากถึง 1,000 ถึง 2,000 ลิตรฉีดพ่นได้15ถึง50ไร่ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดวิธีใช้ง่ายๆแค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นได้ทั้งทางใบลำต้นและดินถ้าคุณมีปัญหาโรคพืชหรือเชื้อราให้ฉีดพ่นบริเวณที่มีปัญหาและเพิ่มปริมาณการใช้เพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเดิมๆอีกต่อไปเปลี่ยนดินให้มีพลังด้วยเพียวกู๊ดพลัสชุดเดียวครบบำรุงพืชคืนสมดุลดินป้องกันโรคแมลงเพียวกู๊ดพลัส1ถุงเพียวผง2ซองเพียว X 3ซองปกติราคา 4,000 บาทช่วงแนะนำสินค้าลดพิเศษเหลือ 2,000 บาทเท่านั้นแถมฟรีเพียวพาวเวอร์พลัง3 in 1จำนวน1ขวดมูลค่า990บาทสนใจโทร02-104-9999 087-754-9999 หรือ LINE @เกษตรเพียวอยากมีต้องมี
สนับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยใช้เพียวแล้วชอบทันทีล่ะทั้งถูกทั้งดีแล้วไม่ต้องมีเครือข่ายอย่างเดียวนะที่เพียวตั้งใจคืออยากให้เราได้ใช้ของดีหนักวางโอ้ยเล่นเอาลมจับกันไปเลยเพราะว่าพี่น้องฮะพาไปดูตั้งแต่ท้ายฝั่งนู้นยาวมาถึงฝั่งนี้เลยนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่ากินมันติดเผือกกินเหงือกติดฟัน เพราะว่าเราได้เห็นมันที่มันมีแต่ความเจริญเติบโตเนอะมันหัวใหญ่หัวเยอะด้วยเนอะ เรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าอย่างเมื่อช่วงเบรกที่เราพูดถึงว่านอกจากเรื่องของแรงและแล้งน้ำแล้งฝนมันก็ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตเรื่องของดินก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นตรงนู้นเป็นดินกรวดเนอะมันก็จะไม่ค่อยโอเคดินตรงนี้เป็นดินร่วนซุยนะความดินดำแล้วมันก็ทำให้ต้นไม้หรือพืชเนี่ยมันเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อมาก็คือว่าเรามีตัวช่วยนั่นก็คือเพียวพี่น้องในช่วงเบรกนี้เราใช้อะไรบ้างนะฮะเพียวอะไรบ้างนะเพียวหนึ่งเพียวสองเพียวเวิร์คแล้วก็เพียวเอ็กเพียวผงโอ้ใช่ครบเลยอ่ะอันนี้คือแฟนคือเราสั่งเป็นชุดเป็นแฟนแท้ตัวจริง คือจะใช้ตัวไหนก็ได้คือมีประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ถ้าได้ใช้เสริมกันแล้วเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้ามาพูดถึงผลสำเร็จกันแต่แนะนำให้ฟังหน่อยสิว่าใช้แบบไหนยังไงระยะเวลาเท่าไหร่เอาที่พอจำได้คร่าวๆอ่ะมาปกติก็ไม่ได้ใช้เองจะให้คนงานกับแฟนฉีดอะไรเงี้ยเพียว1เพียว2ก็มันรัดแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะผสม2ฝาคำว่ามันรัดคือว่าเสียบไปประมาณสัก15วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรัดยอดออกมาอ๋อแตกยอดใช่ก็ฉีดได้อะไรก็เริ่มฉีดแล้วเพียว1เพียว2ก่อนแล้วเพิ่มผลผลิตก่อนเลยแล้วก็ใส่เพียวผงด้วยเพราะว่ากันแมลงกันอะไรอย่างเงี้ยพอฉีด15วันปุ๊บแล้วก็ก็เว้นไปสักระยะอะไรเงี้ย15วันก็มาฉีดทีหรือว่าบางทีก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะ15วันดูระยะเวลาไว้แล้วต้องฉีดทั้งหมดกี่เดือนถึงจะหยุดก็ฉีดประมาณ2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ย2เดือนได้ประมาณแล้วมันประมาณ3เดือนกว่า4เดือนเราก็จะเริ่มฉีดเพียวเวิร์คเร่งหัวก็คือเป็นวิธีที่ถือว่าดีเหมือนกันนะคือเราเริ่มต้นบำรุงเขาก่อนพอบำรุงเขาเติบโตเขาแข็งแรงไล่ศัตรูพืชต่างๆอะไรไปแล้วแต่เนี่ยแหละมาพอมันเริ่มโตแล้วเราก็เร่งหัวเข้าไปนะไม่ต้องไปใช้ฮอร์โมนหรือไม่ต้องอะไรเท่าที่เราอยากใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อ เพราะมันมีต้นทุนแล้วเราก็ลงทุนไปหมดแล้วก็เลยมาใช้เพียวแล้วมันก็เห็นผลที่มันเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากรู้แล้วล่ะฮะว่าผลผลิตได้เท่าไหร่ไปขายได้เงินเท่าไหร่บาสก็อยากรู้เหมือนกัน พี่น้องในปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกมันไปกี่ไร่ครับ40ไร่ค่ะตรงนู้นเท่าไหร่30แล้วฝั่งนี้ตรงนู้นอีก10ไร่ก็เป็น40ไร่ไร่นึงได้กี่ตัน8ตันประมาณ8ตันฟังไม่ผิดหรอค่ะ8ตันไม่ผิด8ตันยืนยันเลยว่า8ตัน8ตันถือว่าเยอะมากนะคือปกติแล้วเนี่ยไร่หนึ่งถ้าเยอะจริงๆเนี่ย5ตัน6ตันที่เราเคยไปเจอกันมานะ5ตัน6ตัน1ไร่8ตันแถวโคราชเขาบอก3ตันนี่ยังดีแล้วโอ้โหได้8ตันจริงๆแล้วคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราได้ใช้เพียวด้วยไหมล่ะใช่ค่ะมันถึงได้ถึง8ตันน้าเขาแนะนำมาก็ไม่รู้จะใช้ปุ๋ยอะไรเนาะเขาแนะนำมาว่าเพียวดีเนี่ยถีดแล้วไม่เหลืองไม่อะไรเงี้ยลองใช้ดูก็เลยลองสั่งมาใช้8ตันใช่แต่8ตันอาจจะเบไปเพราะว่านาที่แนะนำมา1ไร่ได้กี่ตัน10กว่าตันโอ้โห10กว่าตันใช่ค่ะจะเป็นลมชื่นแบบเห็นเขาแล้วดีใจแบบดีใจแทนเขาเลยอ่ะแบบโหได้เป็น10ตันเนี่ยหัวใหญ่มากแต่ขนาดเรา8ตันเราก็ดีใจแล้วนะใช่ค่ะไร่นึงได้มา8ตันเราคิดเป็นแบบตัวเลขกลมๆนะ8ตันทั้งหมดก็ประมาณ40ไร่40ไร่เอา8คูณ5เท่ากับได้ประมาณ400ตันน่ะได้อยู่มั้ย400ตันแล้วตอนที่ขายปีที่แล้วมันอยู่ที่โลละกี่บาทอ่ะโลละ2บาท40 45อะไรเงี้ยค่ะ2บาท45สตางค์ประมาณนี้ถือว่าราคาดีราคาดีก็ถือว่าเริ่มต้นปลูกก็เอาได้ผลผลิตเยอะอีกราคามันก็ดีอีกลดต้นทุนไปอีก
ทุกอย่างมันประดังประดีเข้ามาโอ้มันมีแต่ดีๆๆเนาะอ่ะขายได้เงินปีที่แล้วกี่บาท 800,000 ค่ะโอ้ยเอาใหม่ดิกี่บาทนะ 800,000 ค่ะ 800,000 ใช่ได้จริงๆ 800,000 เนี่ยยืนยันนะใช่ 800,000 คุณผู้ชมเฉียดล้านน่ะแต่มันไม่มีแล้วเอาล้านเข้ามาในกระเป๋าแล้วอ่ะแต่เราก็ต้องจ่ายต้นทุนไปบ้างจ้างเขาขุดจ้างเขาอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะประมาณแสนกว่าบาทอ่ะถ้าเป็นต้นทุนทั้งหมดนะ40ไร่แสนกว่าบาทแต่พี่ได้อย่างเงี้ยคือเฉียดล้านอ่ะ 800,000 อันนี้เลขกลมๆนะมันได้มากกว่านี้อีกนะเพราะมันโลละ2.45 บาทนะมันต้องได้มากกว่านี้อีกโอ้โหปบมือให้เลยคารวะเลยสุดยอดพอได้ใช้ทั้งหมดแล้วรู้สึกดีไหมพี่ดีเนาะมีความสุขไหมมีความสุขมากแบบภูมิใจอ่ะแบบเราทำแล้วหัวมันใหญ่เราก็ดีใจอ่ะเนาะแบบเราก็ดีใจอ่ะแบบเหมือนเอาเงินไปฝังไว้ในดินชอบความนี้ยังไงอ่ะก็แบบผุดแล้วพี่จะชอบไปโกยดูอะไรเงี้ยแบบโอ้ยหัวมันใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ดีใจอ่ะแบบมันเจริญเติบโตอ่ะพี่บอกเอาเงินไปฝังไว้ในดินคือเกษตรกรอ่ะความหวังเขาก็คือใช่ก็อยู่ที่นี่ผลผลิตอ่ะเนาะแล้วพอเราโกยเข้าไปโอ้โหหัวมันใหญ่หัวมันแตกเยอะเงินเราก็ได้เยอะตามเหมือนเราขุดเจอแบงค์พันสุดเบอร์เจอแบงค์500อย่างเงี้ยเจอเป็นปึกๆที่อยู่ในดินอย่างเงี้ยเนาะนั่นก็คือผลผลิตที่เราได้กับได้มาอย่างเดียวเลยประทับใจไหมพี่ประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากคุ้มค่าไหมพี่คุ้มค่ะงั้นบอกกับคุณผู้ชมที่รับชมรายการหน่อยว่าจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรทั่วประเทศเชิญเลยพี่อ๋อก็ใช้เพียวอ่ะดีค่ะดีแบบไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะแบบน้าเขาก็แนะนำมาใช้สิอะไรเงี้ยเราก็ลองมาใช้ดูแบบประทับใจมากค่ะอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวหลายๆคนก็สงสัยโหพี่น้องพูดขนาดนี้รายการหรือบาร์เตรียมกับพี่ไหมไม่ได้เตรียมเลยค่ะนี่ของจริงเลยแบบยืนยันนะยืนยันเลยค่ะดีใจมากด้วยที่ทีมงานโทรมาว่าจะมาดูอะไรเงี้ยบางทีแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเป็นไงอ่ะตื่นเต้นแล้วก็แบบเหมือนเราจะเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราใช้ไปอะไรเงี้ยแบบก็พอทีมงานมาก็ดีใจมั่นใจเลยวันนี้ทีมงานทุกคนมาว่าสวยจริงสวยจริงแล้วที่เราไปเจอกันแต่ละที่เนี่ยมากสุดไล่หนึ่งห้าหกตันนะอย่างที่เนี้ยไล่จริงๆ8ตันนะพี่ยังดีใจมากเลยแบบนั่นเราเห็นเกษตรกรมีความสุขเราเห็นพี่น้องมีความสุขเราก็หวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขในการทำการเกษตรให้มันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ปกติพี่ใช้อะไรนะเพียวหนึ่งเพียวสองเพียวเวิร์กเพียวเวิร์กเพียวผงเพียวเอ็กซ์อะไรเงี้ยอ่ะเรามีมาให้เอามาเพราะฉะนั้นดร.เพียวมาเลยวู้ฮู้นี่นะทางรายการของเราทางความขอบคุณนะครับก็ให้ของที่ระลึกนะครับกิฟต์เซตจากเพียวให้ไปเลยโอ้โหให้กันไปแบบจุกๆเลยในเซตนี้ที่พี่น้องได้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียวกู๊ดพลัสนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุในดินด้วยหรือว่าจะเป็นนี่เลยเพียวผง2ซองช่วยในการเร่งเพิ่มผลผลิตหรือว่าจะเป็นเพียว X อีก3ซองช่วยกำจัดศัตรูพืชแล้วก็แมลงของพืชด้วยและยังไม่พอครับพร้อมกับเพียว Power พลัง3 in 1ปรับสมดุลน้ำให้พืชได้สามารถดูดแล้วก็ซึมซับน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับในราคา 4,000 บาทให้พี่น้องไปฟรีๆเลยแต่ว่าคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของเซตนี้อยากจะสั่งเซตนี้ไปใช้ในสวนในไร่ของคุณนะครับรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษจากราคาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 4,000 บาทลดเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นย้ำเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นรีบหน่อยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับตามเบอร์แล้วก็ตามไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างโทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับขอบคุณนะครับเอาละอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ดร.เพียวช่วยถือของให้พี่น้องก่อนที่จะลารายการของเรากันไปงั้นเรามาแสดงพลังของเราแสดงจุดยืนของเรากันดีกว่าพี่น้องฮะมาเลยโอเคนี่นะครับถือสวยๆเลยนะฮะอันนี้เพียวกู๊ดพลัสนะดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดดีมากๆด้วยนะครับพี่น้องงั้นเราถามเลยดีกว่าว่าพี่น้องครับถ้ามีคนแถวนี้เดินผ่านไปผ่านมาเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาให้ลองใช้จะใช้ไหมครับไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ต้องทำยังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว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 